ยังยืดเยื้อไปอีกระยะนะคะสำหรับโครงการจัดซื้อรถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหรือรถเมย์ NGV 489คันหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันศุกร์ที่31มีนาคมที่ผ่านมาให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ตรวจรับรถเมย์ NGV จากท่าเรือแหลมฉบังก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นนายสมศักดิ์หงม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะรักษาการผู้อำนวยการขสมก.ชี้แจงว่าคำสั่งนี้ไม่ได้หมายถึงให้ขสมก.รับรถ NGV ของ Best Green Group แต่อย่างใดแต่สั่งให้ขสมก.พิจารณาดำเนินการตรวจรับตามกระบวนการให้จบตามสัญญาไม่ต้องรอกรมศุลกากรซึ่งขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางและเตรียมข้อมูลยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางและเข้าชี้แจงศาลปกครองสูงสุดภายใน15วันหากศาลปกครองสูงสุดยังยืนตามศาลชั้นต้นก็คือให้ขสมก.รับรถเมย์ NGV 489คันก็จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งทางคณะกรรมการขสมก.จะประชุมหาข้อสรุปแนวทางจัดการปัญหาในวันที่11เมษายนนี้และวันนี้ค่ะนายวีรพงษ์วงแหวนนะคะซึ่งเป็นประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจขสมก.เนี่ยก็บอกว่าจะยื่นหนังสือไปถึงนายพิชิตอัครทิตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและรักษาการผู้อำนวยการขสมก.เสนอแนวทางแก้ปัญหาองค์กรก็คือว่าให้เร่งแก้ปัญหารถเมย์ NGV 489คันที่ยังยืดเยื้อและทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าจะมีแนวทางใดที่จะนำรถที่จดทะเบียนถูกต้องแล้วมาให้บริการตามคำสั่งศาลปกครองกลางเพราะหากว่าปล่อยไว้โดยไม่รีบตัดสินใจจะทำให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้บริการการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจัดหาระบบ e-ticket มาติดรถโดยสารก็ต้องโปร่งใสด้วยแล้วก็เปิดกว้างให้ทุกบริษัทเสนอราคาได้ไม่เอื้อประโยชน์ให้รายหนึ่งรายใดเข้ามาผูกขาดนอกจากนี้ยังมีข้อเสนออีกนะคะก็คือว่าให้ปฏิรูปเส้นทางเดินรถโดยสารทำยังไงคะเขาเสนอว่าอย่างนี้ว่าควรจะจัดสรรเส้นทางให้ขสมก.ก่อนในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วควรให้บริษัทเอกชนที่เดินรถอยู่ในปัจจุบันมีโอกาสเข้ามาประมูลทุกเส้นทางนะคะเส้นทางต่างๆเว้นแต่บริษัทที่ค้างชำระหนี้เจ้าไหนชำระหนี้ติดหนี้กันอยู่นะคะก็ต้องยังไม่ให้เข้ามาร่วมประมูลนอกจากนี้ค่าตอบแทนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญารวมทั้งให้สภาพเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นกรรมการพิจารณาการไปดูรูปเส้นทางเดินรถอีกด้วยนะคะก็เป็นส่วนที่ทางขสมก.เขาเสนอกันว่าจะให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำไปพิจารณาถึงแนวทางออกนี้นะคะว่าเสนอไปแล้วจะเห็นด้วยอย่างไรกันบ้างนะคะ